สวัสดีครับพบกับเทียนเจอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวมูนเยลลี่นะครับ ID 5ได้มาปุ๊บตีบวก15เลยนะครับมีคนถามว่าทำไมนี่ตีบวกนะครับ ID 8นี่ก็ตีบวกไป9แล้วนะ ID 5นี่ก็ตีบวกหมดตัวนะครับบวก15เลยนะครับด้วยความที่ว่าระยะเวลาสกิลนะครับมันขึ้นอยู่กับเลเวลคูณ 0.05 นะครับตีบวกไปเนี่ยผมหวังผลให้ลำนำเย้ายวนเนี่ยมันติดนานขึ้นนะครับแล้วก็ไปเล่นด่านยากนั่นเองนะครับอย่าง ID 5เนี่ยเดิมผมติดอยู่ด่าน36นะครับได้มูนเยลลี่บวก15เนี่ยผ่านไปแล้ว1โซนแบบง่ายดายมากนะเล่นซ้ำเพียงแค่2รอบเท่านั้นนะครับอันนี้คือหวังผลยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามีด่านอีกเพียบเลยนะครับผมก็จะได้ฟาร์มนะครับตั๋วกาชานะครับแล้วก็กบดำอัลตร้าไปในตัวนะส่วนโซนใหม่อันนี้ผมยังไม่รู้กำหนดการที่แน่ชัดนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยได้อยู่นะเอาโซนนี้ก่อนเอาโซนนี้ก่อนว่าจะไปได้ถึงไหนคิดว่าน่าจะไปได้ไกลอยู่เหมือนกันนะครับอย่าง ID 8นี่ก็โอ้โหไปได้ไกลอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือผมหวังผลชัดเจนเลยนะครับว่า PVP นะครับแล้วก็สเตจยากนั่นเองนะครับส่วนมูนเยลลี่มีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากับแสงมืดทางป่วนต้องเปรียบเทียบให้ตรงทางนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับเจ็ตแสงเนี่ยมันค่อนข้างจะครบเครื่องกว่านะครับเป็นตัวทางดาเมจอันนี้เปรียบเทียบทางป่วนนะกับแสงมืดด้วยกันนะครับกับเจมม่วงโคนี่พนันนะครับบอสซีโอนะครับแล้วก็มูนเยลลี่เนี่ยว่าตัวไหนควรปั้นแม็กเป็นตัวแรกคือผมว่ามันอยู่ที่เราอะเราชอบทางไหนไปทางนั้นนะเพราะว่าแต่ละตัวมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเจมม่วงนะครับเปลี่ยนร่าง PVP โหดนะครับกีวอโหดนะครับสเตจยากด่านยากเนี่ยก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีลำนำเนี่ยมันก็อาจจะชนะยากนะครับแต่ว่าเจมม่วงเนี่ย PVP กีวอโหดแน่นอนครับโคนี่พนันนับ3โหมดก็ได้อยู่เหมือนกันนะ PVP นะครับทั้งสตันนะครับแล้วก็ซัมมอนนะครับกีวอนะครับก็โหดอยู่นะครับในส่วนของด้านยากเนี่ยซัมมอนก็ไปขัดขวางได้ประมาณนี้ครับส่วนบอสซีโอเนี่ยการเปลี่ยนร่างก็เริ่มจะดีขึ้นครับมีการบัฟนิดหนึ่งครับแต่ก็เน้นไปในทางคอมโบจะดีกว่านะใช้คอมโบตัวหนืดนะครับเพิ่งทำคลิปไปไม่กี่วันนะตัวหนืดแม้ว่าจะเนิร์ฟมาเนี่ยแต่ว่าถ้าตัวเยอะนะครับตัวแม็กเกียร์ดีนะครับก็ใช้ได้อยู่นะหรือจะไปคอมโบนะครับกับดูเรียสเอลิสเพิ่ม5วิก็ได้อยู่นะฉะนั้นเลือกตามชอบดีกว่าว่าเราต้องการนำไปใช้อะไรเป็นพิเศษบางทีอาจจะมีตัวไม่ครบนะอาจจะต้องเลือกตัวที่มีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยไปดูที่เพลย์ลิสต์ก็ได้ครับผมก็มีการแนะนำนะว่าแบบตัวไหนมีความเก่งยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบหลายๆอย่างที่มีคนถามเข้ามานะครับว่าตัวนี้ใช้งานตรงไหนเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามทำให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะมูนเจลลี่เป็นสายว่องไวทัดมืดนะครับผมตีบวกไป15นะครับพลังโจมตีกายก็ขึ้นมาเกือบจะล้าน3ตัวนี้เนี่ยแม็กซ์ครับ 1.46 ล้านเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีดาเมจสกิลนะครับพลังชีวิตเนี่ยตีบวก15ขึ้นมา5ล้าน5ตัวนี้แม็กซ์เนี่ย6ล้าน2ถือว่าเยอะนะตำแหน่งยืนนี้ก็ได้นะครับ290ก็ถือว่ามากลางๆแล้วนะครับพอได้นะครับเคลื่อนที่ไวด้วยนะความเร็วในการโจมตีก็สูงครับคูลดาวน์เรนเจอร์11วิถือว่าน้อยครับเดือนนี้ก็มีบัฟปล่อยตัวอีก30เปอร์สบายๆเลยนะผมใส่เกียร์ลดคูลดาวน์ไปอีกนะครับจะได้ปล่อยตัวยิกๆนะอย่างที่บอกว่าหวังผลนะครับในส่วนของสเตจยากนะครับถ้าจะเยอะไปนะครับเดือนนี้พอได้อยู่เดือนหน้าเนี่ยต้องหาเกียร์ลดแร่ใส่สักนิดนึงนะครับสกิล1บัฟหน้าป้อมนะครับหลักๆก็ต้องการหลบสกิลอันนี้หวังผลได้นะครับใช้สกิลก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะสกิลกว้าง260จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับส่วนสกิล2เป็นสกิลหลักที่ต้องการนะได้ตัวนี้มาต้องใช้เป็นไฮเปอร์เท่านั้นนะครับตรงนี้ผมต้องบอกก่อนอย่างแรกครับบางคนบอกว่าพี่ทำไมไม่สตาร์ทเลยหรือบางทีไม่ลำนำเลยนะครับสกิลพวกนี้มันไม่ใช่สกิลพ่วงที่แบบต้องติดเหมือนกันทั้งหมดนะบางทีอาจจะติดสตาร์ทแต่ไม่ติดลำนำบางทีติดลำนำไม่ติดสตาร์ทนะครับมันเป็นสกิลที่อาจจะติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าลำนำไปสตาร์ทปุ๊บเนี่ยทำไมหันหน้าไปยืนนิ่งนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่ามีนะส่วนเปลี่ยนแสงเป็นไร้ธาตุครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสกิลนามธรรมเราที่ผมบอกว่าหวังผลได้แค่ประมาณหนึ่งนะครับสกิลนี้กว้าง320จุดนะครับก็มีการข้ามหลังด้วยนะก็จะอยู่แถวๆประมาณสัก500ครับฉะนั้นเนี่ยลำนำเนี่ยมันก็จะลึกใช้ดีมากถือว่าเป็นลำนำที่พอลึกปุ๊บเนี่ยยิ่งมีนะครับเอลซ่าโอ้โหอันนี้คือยิ่งแบบว่าลำนำค่อนข้างจะลึกนะครับแถมคู่ดาวสกิลต่ำด้วยนะ7วินะครับความสามารถพีชีพนะครับก็ PVP กิลวอร์นะครับสุ่มติด40เปอร์นะครับสเตทปกตินะครับยากนะครับก็สุ่มติด10เปอร์นะครับถ้าเป็นพีชีพ2เนี่ย PVP กับกิลวอร์เรทจะสูงมากขึ้นนะครับแต่ว่าด่านอื่นใช้ไม่ได้นะ
อาจจะอันนี้ก็ถือว่าหวังผลได้นิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับคอมโบหน้าหนืดโดนเนิร์ฟมานิดนึงเท่านั้นนะยังคอมโบได้ตลอดเลยนะครับตัวที่ดีๆเนี่ยมีเยอะเลยนะครับส่วนการใส่เกียร์นะใส่ได้หลายแบบเดือนนี้ยังสบายอยู่นะครับเพราะว่าบัฟปล่อยตัว30เปอร์นะครับก็คอนไว้กว่ารองเท้ากระเป๋าก่อนก็ได้นะส่วนผมเนี่ยลงทุนมากนะครับถอดเกียร์ตัวหลักมาใช้เลยนะครับแล้วก็เอาครับไม้กระทานะครับมาลดคูลดาวน์อย่างที่บอกว่าเน้นนะครับในส่วนของเศษยากเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับบททดสอบแรกก่อนนะครับบททดสอบวันนี้จะมีเยอะเหลือเกินนะครับอย่างแรกครับดูเรื่องของระยะเวลาลำน้ำนะครับมีคนถามมาว่าทำไมเล่นใน PVP เนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ตามที่เห็นนะครับเวล140เนี่ยจะต้องลำน้ำติด7วินะครับถ้าแม็กซ์ครับ12วิของผมเนี่ยเวล215นะครับก็ต้องติด10.75 วิก็เกือบจะ11วิเดี๋ยวมานับแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับโอเคในส่วนของสเตตปกติบอกเลยนะครับว่ายังไงก็ติดเต็มนะครับติดเต็มแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นโหมดเรียกว่าอะไรเป็นโหมดพื้นฐานนะเป็นโหมดพื้นฐานครับโอเคเดี๋ยวดูกันที่ตัวบอสครับผมจะเน้นลำนำใส่ตัวบอสนะเพราะว่าบอสหันไปเนี่ยอันนี้เห็นไหมนะครับโดนสตันนะครับแล้วไม่นำแต่ไอตัวข้างหน้าโดนลำนำแล้วสตันเห็นไหมอันนี้หนึ่งนะครับชัดเจนนะครับว่าตัวที่โดนเนี่ยอาจจะไม่ลำนำก็ได้นะครับอาจจะติดแค่สตาร์ทอันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11พอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้เห็นชัดนะครับกับตัวบอสนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันใน PVP นะครับกับบททดสอบแรกมีคนถามเข้ามานะครับว่าลำนำเนี่ยมันลำนำทะลุไอเทมอมตะไหมเน้นนะครับว่าไอเทมนะไม่ใช่บัฟอมตะนะครับคือมันเหมือนกับก๊อปปี้นะครับคือเป็นสกิลที่ผมไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยให้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามันถึงนะครับทะลุไอเทมอมตะนะครับบัฟอมตะนี้แน่นอนทะลุอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวนับดูด้วยนะครับอาจจะเน้น2รอบนะครับให้ดูก่อนนะเอาดูอะไรก่อนดีเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะผมขอเอาตัวมาขวางนิดนึงนะครับเอาเป็นตัวมูลดีกว่านะถ้ามูลโดนลำน้ำนะครับไปนับที่ตัวมูลแล้วกันนะไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ถือว่าจะติดเกือบเต็มหรือไม่ก็เต็มนะคือผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีเรื่องของ reduction rate on PVP นะครับคือสกิลบางอย่างสกิลบางตัวเนี่ยอย่างบางตัวเก่าๆเนี่ยพวกสตันนะครับบางทีเนี่ยโอ้ยติดเป็น10วิเลยนะครับแต่พอใช้จริงติดไม่ถึงนะมันอาจจะมีเรื่องของ reduction rate on PVP แต่ผมไม่มีเรทที่น่าชัดนะครับมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะเดี๋ยวดูนะครับตอนที่ไอเทมอมตะขึ้นนะครับมูนวอล์กอะไรเนี่ยมูนวอล์กคือมันเป็นสกิลกลุ่มสกิลที่ทำให้ก่อเกิดบั๊กเยอะมากนะมันก็เลยถือว่าเป็นทางป่วนที่สุดอะสุดอยู่เหมือนกันนะเขาใช้ไอเทมอมตะหรือยังเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับเพราะว่ามันทะลุนะมันทะลุนะครับถ้าผมลงน้ำแข็งมันจะใช้ไอ้อมตะไหมเนี่ยเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวมองไม่เห็นรอมันใช้ไอเทมอมตะก่อนแล้วกันนะครับแต่ดูนะครับว่าสบายครับลำนำกันหึ่มเลยครับลำนำปุ๊บตีป้อมตัวเองเฮ้ยพี่ไม่ใช้ไอเทมเลยรอบนี้ดูเหมือนว่าเขาใช้ไปหรือยังนะแต่ว่ามันทะลุนะครับทะลุไอเทมอมตะเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบนึงแล้วกันนะเรื่องของการติดเต็มติดไม่เต็มเนี่ยบางทีมันก็เกือบจะเต็มแหละถ้าไม่เต็มก็คิดว่าโดน reduction rate on PVP ไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวทดสอบอีกรอบนึงนะดูนะครับว่าไอเทมอมตะนะครับสรุปว่าทะลุนะสกิล copy ก็ด้วยนะครับคือมันค่อนข้างจะเรียนเป็นพิเศษนะครับคือมันพิเศษตั้งแต่แรกแล้วอะตั้งแต่ตัว copy แล้วนะมันก็เลยเป็นตัวทางป่วนที่ค่อนข้างจะเกรียนมากเลยนะครับก็เลือกตามชอบครับคือตามที่เปิดได้ด้วยแหละเรนเจอร์ตัวที่ดีสุดนะครับตัวที่ควรจะปั้นแม็กซ์เนี่ยบางทีก็เป็นตัวที่เราเปิดได้นะครับคือถ้าทนไม่ไหวเนี่ยบางทีมันอาจจะเลือกตัวที่มีนะครับแต่ถ้าเกิดทนได้เนี่ยอาจจะรอตัวในฝันก็ได้นะ
อันนี้แล้วแต่นะครับเนื่องจากว่ากบม่วงเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาเก็บก็นานอยู่เหมือนกันนะครับปั้นแม็ก1ตัวก็โอกาสจะได้ใช้อีกเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะแล้วนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะยกเว้นเป็นสายแพ็คนะครับถ้าเป็นสายแพ็คเนี่ยมาพอลำลำเยอะๆนะครับโอ้โหยิ่งผมใส่เกียร์นะครับลดการปล่อยตัวโอ้ยมันจะไม่ไอ้นี่ใช่ไหมถ้ารอบนี้ไม่เห็นก็สรุปไปเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายรอบแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะลำนำนะครับทะลุไอเทมอมตะนะใช้ไอเทมเนี่ยทะลุได้อยู่นะครับค่อนข้างจะเกรียนเป็นพิเศษผมพัดแล้วกันนะเผื่อมันจะใช้อมตะขึ้นมานะครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับตีป้อมตัวเองไปเลยนะครับคือบางคนเจอบั๊กแล้วแบบว่ามันตีป้อมตัวเองจนแบบว่าเดินทะลุอ่ะเดินทะลุป้อมนะครับแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยนะเดินทะลุป้อมเป็นบั๊กไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเกมตั้งรับเนี่ยบางทีก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะนะครับต่อไปครับโอเคบททดสอบแรกกับ2ผ่านไปแล้วนะเรื่องของระยะเวลาสกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของลำนำนะครับทะลุไอเทมไหมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นลำนำใส่แซลมอนได้ไหมอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโดนแซลมอนมานะครับลำนำแซลมอนกลับไปได้แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งจากทางฝั่งเรานะเดี๋ยวดูนะครับโคนี่พนันนะครับโอเคครับมาแซลมอนมาแล้วครับคือแซลมอนจะเป็นตำแหน่งจุดตกเนี่ยมั้ยมันก็แค่ลำนำคืนอันนี้เห็นชัดเจนครับว่ามันก็แค่ลำนำคืนไปครับคือถ้าเกิดทีมเนี่ยมีทั้งซัมมอนครับมีทั้งลำนำเนี่ยโอ้โหปวดหัวตึบนะจริงๆนะแล้วพอเวลามันเกิดบั๊กเนี่ยมันเกิดแปลกๆประหลาดนะครับมันก็เลยทำให้แบบปวดค่อนข้างเยอะอันนี้ให้ดูแค่ประมาณนี้อันนี้ชัดเจนครับว่าซัมมอนมานะครับก็ลำนำกลับได้นะครับก็กลับไปกลับมาได้นะปวดไปปวดมาแล้วเกิดนะครับอันนี้ทดสอบนะครับไปเจอกับบราโยมินะครับLast Attack ใส่ทีมตัวเองนะครับอันนี้ผมทำคลิปแล้วก็เห็นมาแล้วนะครับ ID 6อยู่ไหนไม่ใช่ดิ ID 7 บราโยมิอยู่ที่ ID 7นะครับขออภัยนะครับมึนๆงงๆนิดนึงนะโอเคครับ ID 7นะครับคือในคลิปรีวิวอันก่อนเนี่ยจังหวะที่ตัวลาสแอตแทคนะครับโดนลำนำเข้าไปนะครับแล้วมันโดนเพื่อนฝั่งตัวเองตีเนี่ยติดลาสแอตแทคใส่ทีมตัวเองนะโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้คือติดแน่นอนนะครับมันสามารถที่จะลาสนะครับใส่ทีมตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นมืดเจอมืดนะครับดูครับดูนะครับนี่ไม่ตายตายไหมตายใส่ให้เพื่อนโอ้โหเป็นไงใส่ให้เพื่อนนะอยู่ที่ว่ามันจะติดอะไรใส่นะครับเพราะว่าเป็นการสุ่มสกิลเข้าไปนะฉะนั้นเนี่ยใช้นะครับกับพวกอาริสติกินะครับบราโยมินะครับแล้วก็พวกอาม่าอะไรพวกนี้นะมีโอกาสนะครับที่จะใส่สกิลหาทีมตัวเองถ้าเป็นอาม่ากับโยมิเนี่ยเขามีดาเมจด้วยนะครับก็อาจจะตีดาเมจใส่ให้กับทีมตัวเองนะครับทดสอบสุดท้ายนะครับว่าลำนำไปแล้วเนี่ยมีการติดสกิลบ้างไหมเพราะว่าตัวที่ผ่านมาเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีสกิลใบ้ด้วยหลายคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยลำนำไปแล้วเนี่ยมันจะหันหน้าไปตีอย่างเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้เจอกับ ID 3อันนี้เจอกับบอสจระเข้นะครับเพราะว่าบอสจระเข้เนี่ยสกิล2คูลดาวน์สกิล5วินะครับส่วนลำนำของผมเนี่ยติดประมาณ9วิ10วิเดี๋ยวดูครับว่าตัวที่ลำนำไปเนี่ยมันจะออกสกิลไหมนะครับอันนี้คือให้ดูกันยาวๆนิดนึงนะเดี๋ยวดูกันนะครับเรนเจอร์ครับถ้าเป็นพวกที่แบบว่าเปราะนิดนึงนะครับค่าป้องกันต่ำเกียร์ต่ำนะครับเกียร์ป้องกันไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าตัวเกมนะครับลำนำไปแล้วแล้วเมื่อกี้มีตายนะตายแล้วโดนไอ้นี่ไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับยังไม่เห็นนะมีแค่การตีธรรมดาเป็นหลักนะครับอาหารคืนมาละแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูกันยาวๆนิดนึงนะเพราะว่าติดไปนะครับประมาณ9วิ10วินะครับดูกันเอานะครับส่วนใหญ่จะเป็นการตีธรรมดานะ
คือจริงๆนะผมเคยเห็นอยู่แวบหนึ่งนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นจังหวะบั๊กหรือเปล่านะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยไม่นะครับเนี่ยถ้ามาดูแบบเน้นจริงๆอันนี้คือเห็นพร้อมกันนะคือมันกลัวว่าจะโหดเกินไปนะครับแต่ว่าตัวลาสเนี่ยมันสามารถลาสใส่ทีมตัวเองนะครับลาสสกิลใส่ได้นะครับอันนี้เพื่อนๆช่วยกันดูนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอัดคลิปผมอาจจะโฟกัสไปผิดจุดนะครับโฟกัสไม่ตรงจุดนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะดูแล้วเห็นคือหลายคนกราบขอบคุณจริงนะบางคนก็จะแบบว่าช่วยบอกรายละเอียดในคลิปนะครับที่ผมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะเท่าที่ดูนะครับก็เนี่ย5วิเนี่ยมันตีธรรมดาอย่างเดียวเลยนะหรือบางทีมันอาจจะตายก่อนนะครับนี่ผมเลือกตัวคูลดาวน์สกิลต่ำนะครับที่แบบว่าน่าจะเห็นกันชัดๆนะส่วนใหญ่จะเป็นการตีธรรมดาหมดเลยครับช่วยดูเอาละกันนะคือเท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นนะครับคือเคยเห็นผมเคยเห็นนะครับตอนเล่นเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นจังหวะที่บักหรือเปล่านี่นี่บับเอ้ยโอเคนะครับอันนี้ไอตัวตรงเนี้ยนี่เห็นไหมเราเห็นเป็นสกิลบัฟขึ้นมาแสดงว่ามีการออกสกิลเกิดขึ้นในขณะที่ลำย้อยยวนเพียงแต่ว่าถ้าจะหวังผลนะครับให้ถึงขนาดที่ว่าลำไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหยิงดาเมจสกิลใส่ทีมตัวเองอาจจะเห็นน้อยมากๆนะครับหรือว่าแทบจะไม่เห็นนะบทสรุปวันนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับโอเควันนี้ก็ทดสอบกันแบบชัดเจนเลยนะครับว่าลำนะครับระยะเวลาเนี่ยด่านปกติติดเต็มนะครับด่านยากก็ติดเต็มนะครับ PVP เนี่ยอาจจะมี reduction rate on PVP เล็กน้อยนะครับก็เกือบเต็มอ่ะหรือไม่จะนับเป็นเต็มก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่มันมีเรทจริงๆนะครับก็อาจจะลดลงมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลำน้ำนะครับทะลุอมตะนะครับลำน้ำทะลุทั้งไอเทมอมตะนะครับแล้วก็บัฟอมตะนะครับแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับพวกที่มีหัวใจเยื่อครับอันนี้กันไม่ได้นะมันกันได้เฉพาะในจุดติเท่านั้นนะครับใน PVP นะครับเรนเจอร์ที่มีสกิลเหล่านี้กันไม่ได้นะครับลำน้ำใส่ลาสนะครับลาสใส่ทีมตัวเองได้ลำน้ำซัมมอนได้นะครับแล้วก็ตัวที่ลำน้ำเนี่ยมีการติดสกิลแต่อย่างที่บอกว่าคงหวังผลแบบถึงขนาดที่ว่าหันไปแล้วแบบโอ้ยิงดาเมจสกิลใส่ทีมตัวเองตายอันนี้อาจจะเห็นยากสักนิดนึงอาจจะมีบ้างแหละเพราะว่ามันมีบั๊กอะไรที่เป็นรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองนำไปเล่นใน PVP ดูนะครับเล่นเป็นทีมดูนะครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนโอ้โหทีมนี้ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคผมเอาไว้ในทีมที่2นะครับเกียร์ของไอดีนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มเติมนะครับทั้งป่วนควรมีในทีมนะคือมีกี่ตัวก็ใช้ไปเถอะนะครับตามที่เราชอบเลยนะครับถ้ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยมันก็ถือว่ายิ่งเจ๋งเลยนะครับอะไรผมคงจะปรับขึ้นมาอยู่ในทีมที่1นะเอาไว้เป็นไรไว้ทีม2ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบครับคือบางคนเนี่ยต้องการจัดทีม A นะครับให้เป็นทีมที่แบบว่าครบเครื่องครับสามารถที่จะกดออโต้ทีมเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเจอนะครับความสามารถแร่หนืดบางทีเนี่ยแร่ไม่พอปล่อยตัวนะครับก็อาจจะต้องปล่อยได้แค่ทีมเดียวนะครับแต่ผมนี่เผื่อแบบกดออโต้2ทีมนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าก๊อปปี้มาเนี่ยศัตรูสามารถที่จะออกสกิลอันนี้ปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเอาเรนเจอร์นะครับก๊อปปี้เรนเจอร์ศัตรูเนี่ยมาเป็นของเราเลยนะครับแต่ว่าลำนำเนี่ยมันเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ก็เห็นแล้วนะว่าลำนำไปเนี่ยมีการบัฟเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเหมือนประมาณว่ากำลังจะบัฟอยู่แล้วแล้วหันหน้าพอดีอะไรประมาณนี้คือก่อนหน้านี้ก็เห็นอยู่เหมือนกันเหมือนประมาณว่ามันกำลังจะออกดาเมจสกิลแล้วก็โดนลำนำพอดีนะครับอันนี้เกิดขึ้นได้นะซึ่งผมก็ยังไม่ฟันธง 100% นะครับเพราะว่ามันเห็นน้อยมากจริงๆนะครับการที่จะแบบลำนำแล้วแบบโอ้โหซัดดาเมจสกิลใส่ทีมตัวเองนะครับมีเห็นอยู่แหละแต่เราก็ไม่แน่ชัดนะเพราะว่ามันเห็นไม่บ่อยนะครับส่วนใหญ่นี้ลำนำแล้วจะแบบหันไปตีธรรมดาเป็นหลักเลยนะครับมีคนถามว่าทำไม ID นี้ผมไม่ใช้เบลนะครับผมใช้เบลในส่วนของด่านยากนะผมนำเบลมาใช้นะครับแต่ว่า PVP เนี่ยคือ
ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้คือก่อนหน้านี้นานแล้วเดี๋ยวไว้เดือนนี้ครับเดี๋ยวเดือนนี้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะครับจะมีการรีวิวครับโคโรโบเรนเจอร์ตัวเก่าๆนะครับอยากเห็นตัวไหนก็ขอเข้ามานะครับผมก็เก็บข้อมูลอยู่เรื่อยนะตัวไหนที่คนแบบอยากเห็นเยอะๆนะครับก็จะรีวิวให้ดูครับคือผมมักจะรีวิวตัวที่แบบว่ามันมีการปรับข้อมูลปรับขึ้นปรับลงเนี่ยนำมารีวิวให้ดูเลยนะครับส่วนตัวไหนที่ไม่ได้ทำอะไรนะแสดงว่ามันอยู่นิ่งนะคือก็อยู่ตามปกตินะครับสกิลมีขึ้นมีลงเนี่ยจังหวะมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอหลีกอะไรนะครับไปเจอบอทอ่อนบอทแข็งนะครับมันมีผลทั้งหมดนะบางทีเนี่ยติดดีเพราะว่าหลีกอาจจะไม่สูงมากนักนะครับหรือว่าไปเจอชนะธาตุอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันก็เท่าเดิมนะไม่ได้มีอะไรปรับขึ้นนะครับหรือว่าลดลงครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันเยอะนะครับคือก็ไม่อยากจะใช้คำว่าป้ายยานะแต่มันใช้ดีจริงๆนะครับตั้งแต่ทดสอบดูแล้วเนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยเจ๋งว่าคือมันค่อนข้างจะเจ๋งนะครับแต่ว่าตำแหน่งของมันเนี่ยคือเป็นเรนเจอร์ตัวป่วนคอมโบก็ทางแร่หนืดก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเสร็จยากหวังผลไปยาวๆเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะใครชอบก็เปิดตามล่าตามหากันตามสะดวกนะครับอย่าลืมนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยโคโรโบเรนเจอร์นะครับต้องเก็บรูบี้เยอะๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังต้องการเกียร์นะครับคือเกียร์น่ะสมมติว่ามีแต่เกียร์ฟรีน่ะพอได้เกียร์เซตคริสต์มาสสมมติว่ามันมานะ5ดาว6ดาวเนี่ยทีมมันยกระดับขึ้นแบบเยอะนะผมพูดตรงๆเลยนะครับรูบี้ควรจะต้องเก็บอย่างน้อย600รูบี้นะครับแล้วก็ตั๋วกาชาต้องเยอะนิดนึงเพราะว่าเดือนหน้าโคโรโบไงเผื่อเป็นโคโรโบที่หลายคนนะครับอาจจะชื่นชอบแล้วก็ใช้ตั๋วเปิดเรนเจอร์นะครับรูบี้เปิดเกียร์นะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ